วัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องนะคะประจำวันจันทร์ที่7ตุลาคมพ.ศ.2562อยู่กับเราทั้ง3คนในวันนี้ค่ะดิฉันธานทิวาถาราชกุลค่ะคุณธิดาชนกุลค่ะพร้อมด้วยวิทยากรประจำวันนี้นะคะอาจารย์ดร.วิโชติวรรณโณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับดีใจได้พูดคุยกันอีกนะครับวันนี้วันจันทร์ที่7ตุลาคม2562ค่ะอาจารย์แล้วก็พอพูดถึงเดือนตุลาคมก็จะมีกิจการหลายเรื่องกิจกรรมหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราอ่ะที่ผ่านมาตุลา16ตุลา19 6ตุลา19ซึ่งก็ตรงจริงๆก็คือเมื่อวานเนี้ยวันนี้ก็ใกล้เคียงค่ะมีข่าวอะไรไหมคะก็เมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์พรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมครบรอบ1ปีในการที่เขารวบรวมสมาชิกพรรคของเขาอะนะคะแล้วก็เผอิญว่าตรงกับคือเขาก็เลือกวันแหละก็เลือกวันที่เป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลาคมอะนะคะในชื่องานของเขาเนี่ยเขาใช้ชื่อว่ามาสิครับผมจะเล่าให้ฟังนะคะเขาก็จัดที่อาคารไทยซัมมิตนี่แหละโดยพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะคะก็ได้รับการอนุมัติให้เป็นพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการเนี่ยตั้งแต่วันที่3ตุลาคมปีที่แล้วอะนะคะแล้ว6ตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มจัดการสมัครสมาชิกพรรคเกิดขึ้นที่อาคารไทยซัมมิตนะคะก็ตรงกับวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองในประเทศไทยอีกวันหนึ่งนั่นก็คือ6ตุลาคม2519ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็ครบรอบ43ปีหวังว่าสังคมไทยจะไม่ลืมเหตุการณ์นี้เพราะว่าถ้าเราลืมเหตุการณ์6ตุลาคม2519มันก็จะเกิดขึ้นซ้ำอีกโดย43ปีที่แล้วเนี่ยค่ะเป็นวันที่คนไทยสูญเสียความรักความเมตตาให้กับการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังจนกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ศาสตราจารย์ธงชัยวินิจกูลผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ในวันนั้นได้ให้คำนิยามไว้นะคะว่าลืมไม่ได้จำไม่ลงขอให้ทุกท่านระลึกถึงพวกเขาทั้งผู้ที่จากไปแล้วและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่เคยลืมความโหดร้ายที่เพื่อนมนุษย์มอบให้กันชนชั้นนำในสังคมไทยพยายามลบเหตุการณ์6ตุลาคม2519ออกจากประวัติศาสตร์มีประชาชนมากมายถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมเจ้าหน้าที่รัฐปราบปรามประชาชนบีบคั้นนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ให้ต้องเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจับปืนต่อสู้กับรัฐไทยที่กดขี่ข่มเหงรังแกประชาชนนี่คือสิ่งที่ไม่มีในหนังสือเรียนมีการใช้สื่อโจมตีการทำงานของนักศึกษาใช้สื่อทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้าม43ปีที่แล้วกับวันนี้แทบไม่ต่างอะไรกันเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งข้อหากับฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่เป็นธรรมชนชั้นนำไม่ได้ยื่นเสรีภาพมาให้เราสิทธิเสรีภาพที่เรามีในวันนี้ไม่ได้เกิดจากการร้องขอแต่เกิดจากการต่อสู้ของคนรุ่นก่อนโอ้คำนี้เนี่ยอาจารย์วิโชติก็เคยย้ำอยู่บ่อยๆนะคะการที่เราจะได้อะไรมาโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิเสรีภาพเนี่ยไม่ได้เกิดจากการร้องขอแต่เกิดจากการต่อสู้ของคนรุ่นก่อนแต่อาจารย์จะยกเป็นทฤษฎีใช่ไหมคะคือพูดกันมาตลอดเวลาว่าเสรีภาพนั้นไม่ได้มาด้วยการเขาให้มาเขาไม่ให้มาเราจะต้องไปได้รับชัยชนะมาประชาชนต้องได้รับชัยชนะมาในเรื่องการต่อสู้เพื่อฟรีดอมอันนั้นคืออิสรภาพอันนั้น อันนี้เขาก็พูดมาก่อนแล้วอีกคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนมนุษยธรรมของสิทธิของคนผิวสีในอเมริกาเขาบอกว่าฟรีดอมเนี่ยก็คืออิสรภาพเนี่ยมันไม่เคยที่จะได้รับการยื่นมาให้จากผู้ที่กดขี่โดยสมัครใจไม่เคยมีความยินดีปรีดาที่จะยื่นมาให้โดยสมัครใจแต่ว่าประชาชนนั้นผู้ถูกกดขี่ทั้งหลายเนี่ยจะต้องเป็นผู้ไปเอามานี่แหละนะคะแล้วก็โดยหลักแล้วนะครับคนที่ปฏิเสธเสรีภาพของผู้อื่นนั้นบุคคลนั้นก็ไม่ควรที่จะมีเสรีภาพด้วยค่ะอันนี้ลิงคอนพูดประธานาธิบดีลิงคอนผู้เป็นผู้ที่กล่าวว่าการปกครองประชาธิปไตยนั้นเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและก็เพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณชนาธรพูดเดี๋ยวก็พูดตาม
ประวัติศาสตร์ทั้งหลายที่ผ่านมาว่าไอ้เสรีภาพที่เราได้มาอิสรภาพที่เราได้มานั้นน่ะมันไม่ได้มาโดยการร้องขอเพราะว่าผู้ถืออำนาจเนี่ยไม่เคยคิดจะให้หรอกครับเพราะอะไรก็เพราะว่าถืออำนาจแล้วเหนือกว่าคนทั่วไปทั้งหลายเนี่ยปกครองเขาเนี่ยคนมีอำนาจเหนือกว่าคนเยอะแยะเขาก็มีความชื่นชมเขาชอบรักษาสถานภาพเดิมรักษาวิธีการเดิมรักษากฎหมายเดิมแต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ยอมไงมันถึงได้ต่อสู้กันมาโดยตลอดเหตุการณ์ทั้งหลายที่มันไม่ว่าเฉพาะประเทศไทยเรื่องมันมากันอย่างนี้เรื่องก็คือว่าการพัฒนาการทางการเมืองในแต่ละครั้งนั้นมันผ่านกันมานั่นก็คือการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยโดยรวมเนี่ยเขาจะได้มีสุดมีเสียในมีสุดมีสิทธิ์มีส่วนในการปกครองมีส่วนมีสิทธิ์มีส่วนในการที่จะมาออกเสียงออกกฎหมายออกนโยบายว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับประเทศนี้อะไรที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนทั้งมวลอะไรที่ดีที่สุดมันไม่ใช่สำหรับผู้ที่ปกครองผู้ปกครองในบ้านเราส่วนใหญ่อย่างที่คุณธนาธรกล่าวถึงก็คือชนชั้นนำชนชั้นนำในบ้านเรามีอะไรบ้างชนชั้นนำหมายถึงใครถ้าโดยทฤษฎีก็หมายว่าชนชั้นนำก็หมายถึงว่าผู้ประสบความสำเร็จในชั้นต้นๆในแต่ละกิจกรรมของมนุษย์ที่มีอยู่ยกตัวอย่างเช่นชนชั้นนำทางด้านข้าราชการชนชั้นนำทางด้านศาลชนชั้นนำทางด้านทหารตำรวจและทางวิชาการต่างๆในกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่อยู่ท็อปๆทั้งหลายเนี่ยชนชั้นนำทางด้านธุรกิจเป็นไงน้องฟ้าผู้ส่งออกธนาคารการค้าพาณิชย์นักลงทุนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยู่ท็อปหรืออีกพวกหนึ่งก็พวกที่พวกคนเหล่านี้มักจะเป็นคนที่ได้เปรียบสังคมอยู่แล้วแล้วก็อยากจะรักษาสถานภาพเดิมรักษากฎเกณฑ์แบบเดิมรักษากติกาแบบเดิมเพราะการรักษาแบบเดิมมันทำให้เขาเหนือกว่าคนทั่วไปประชาชนเลยคิดว่ามันต้องสู้ไงค่ะนี่เป็นผลิตผลของแต่ละประเทศที่เขาสู้กันมาเนี่ยมันก็เรื่องแปลกนะครับท่านผู้ชมผมเนี่ยผมสอนทฤษฎีทางการเมืองเนี่ยนะครับมันมีนายคนหนึ่งที่เขาเรียกว่านายเอ็ดมันเบิร์กค่ะน้องฟ้านะอันนิดเดียวเพราะมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วการต่อสู้ดีค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมเอ็ดมันเบิร์กเขาบอกว่านะครับกติกาของสังคมกฎหมายจารีตประเพณีวิธีการปฏิบัติที่ผ่านมาทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากวิธีคิดของแต่ละคนในแต่ละห้วงเวลาที่คิดกันมานั้นเนี่ยแล้วเวลาคิดที่จะมาสร้างสถาบันสร้างกฎหมายสร้างวิธีการปกครองสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เพื่อประโยชน์ของทุกคนมีประโยชน์ของประชาชนเนี่ยมีประโยชน์ของคนอยู่เบื้องหลังแห่งการคิดนั้นๆดังนั้นนายเอ็ดมันเบิร์กที่ก็เลยบอกว่าก็ในเมื่อคิดดีแล้วเนี่ยกฎหมายก็น่าจะดีแล้วถึงคิดอย่างนั้นสถาบันการเมืองก็ควรจะดีแล้วเพราะมันคิดมาจากเพื่อประโยชน์ของคนระบบราชการก็ควรจะดีแล้วเห็นไหมน้องแอนแต่ประเด็นปัญหาคือว่าไอ้กติกากฎหมายที่สร้างมาแล้วพอคนมันมาบริหารเนี่ยมายึดอำนาจหรือว่าเป็นผู้มีตำแหน่งในการจัดการเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นฝ่ายการเมืองที่มาปกครองแล้วเนี่ยนะครับยึดอำนาจมาแล้วหรือว่ามาโดยวิธีอื่นก็ตามพวกเหล่านี้ก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยมันได้ประโยชน์จากการถืออำนาจนั้นโดยเฉพาะบ้านเมืองใดที่มันเป็นระบบราชการเป็นการเมืองแบบระบบราชการบิวโรคราติกโพลิตีหรือเราจะแปลว่าอมาตยาธิปไตยก็ได้ก็คือคนกลุ่มที่เป็นชนชั้นนำเหล่านี้เรามาปกครองประเทศโดยที่กันประชาชนนี่ก็ออกอยู่ข้างนอกหมดเลยถึงเวลาก็จะออกกฎหมายตามใจตัวถึงเวลาก็ใช้อำนาจรัฐเต็มจับตามตัวมันก็เลยเกิดปัญหาว่าอ้าวในเมื่อคิดดีแล้วทำไมต้องเปลี่ยนล่ะสถาบันดีแล้วกฎหมายดีแล้วทำไมต้องเปลี่ยนค่ะแต่สังคมมันเปลี่ยนไงวิถีชีวิตเปลี่ยนคนคิดใหม่เปลี่ยนเทคโนโลยีมันเปลี่ยนมันเลยต้องสร้างกติกาใหม่กติกาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าไปมีสิทธิ์ในการกำหนดกติกามีสิทธิเสรีภาพมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นนั้นๆเนี่ยมันก็เลยเกิดการว่าไอ้คนที่ถืออำนาจก็ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงคนถืออำนาจต้องการความเหนือกว่าประชาชนขอความเท่าเทียมกันฟรีดอมเสรีภาพฟรีดอมอิสรภาพที่เท่าเทียมกันมันถึงสู้กันมาโดยตลอดเนี่ยเมื่อวานเนี่ย6ตุลาคมเมื่อ43ปีค่ะ3ปีที่แล้ว
ป็นวันที่เศร้าสลดอย่างที่อาจารย์ธงชัยวินิจกูลบอกว่าลืมไม่ได้จำไม่ลงลืมไม่ได้แต่จำไม่ลงเขาว่าลืมไม่ได้ทัศนะผมก็คงหมายถึงว่าเขาคงลืมเหตุการณ์นั้นไม่ได้เพราะว่าเกิดเหตุจากสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นอย่างอาจารย์อย่างอีกท่านหนึ่งที่จำมาโดยตลอดก็คือใครครับก็คือคุณหมอสุรพงษ์เหรอคะสุรพงษ์สืบวงศ์ลีตอนนั้นเป็นแกนนำร่วมในการที่จะเคลื่อนไหวในคราวนั้นนะซึ่งการเคลื่อนไหวในคราวนั้นก็เลขาธิการก็คุณสุธรรมแสงประทุมที่ผมรู้จักคุณศาสตราจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขอาจารย์สมศักดิ์เจียมตอนนั้นอยู่ร่วมด้วยสมศักดิ์เจียมก็อยู่ด้วยแต่เขาไม่ได้เป็นตำแหน่งในศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาในตอนนั้นแล้วคน14ตุลาอย่างผมเนี่ยรุ่นผมเนี่ยก็ไปดูไปช่วยกันอยู่คุณหมอวงคุณหมอเวงศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงค์วงศ์พวกนี้เข้าไปดูแลกันไปเชื่อมโยงอยู่แต่ว่าเมื่อเราพ้นสภาพเป็นนักศึกษานิสิตนักศึกษามาแล้วเราก็ไม่ได้มีส่วนในการเคลื่อนไหวนั้นนอกจากไปเห็นไปดูไปให้กำลังใจไปให้กำลังใจไปเสริมไปเติมเพราะเราเห็นว่าการต่อสู้วันที่6ตุลาคมนั้นเนี่ยห่วงนั้นเนี่ยเป็นห่วงก่อนหน้าจะมีเหตุการณ์เนี่ยก็เป็นการต่อสู้เรียกร้องถึงเรื่องความยุติธรรมสาเหตุก็เพราะว่ายังไงครับที่มารวมตัวในคราวนั้นนิสิตนักศึกษาประชาชนมารวมกันอยู่ที่ธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยก็เพราะว่าจอมพลถนอมจอมพลประนอมเนี่ยที่เคยต้องหนีภัยไปเมื่อวันที่14ตุลา16เนี่ยนะครับคงออกไปประมาณวันที่16ตุลา16โดนนักศึกษาขับไล่ออกไปเพราะว่านักศึกษาขับไล่ในคราวนั้นผมก็เป็นกรรมการศูนย์ในรุ่นนั้นแหละเมื่อไล่มาแล้วเนี่ยเราได้สิทธิเสรีภาพมาเราก็คิดว่าประชาธิปไตยประเทศไทยจะเบ่งบานมีการเรียกร้องเยอะแยะบนชนเกิดขึ้นมาองค์กรประชาชนเกิดขึ้นมีแรงงานชาวนาทั้งหลายนะน้องฟ้านะเข้ามาเรียกร้องอะไรเยอะแยะมากมายผมเองเคยไปหาท่านอาจารย์ผมพาชาวนามาในคราวนั้นเนี่ยไปหาอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ขออนุญาตกล่าวชื่อท่านตอนนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีผมขึ้นไปในทำเนียบแต่สมัยก่อนผมไม่ได้แต่งตัวเรียบร้อยอย่างนี้แหละครับผมจะผมยาวนะครับใส่เสื้อเรียกว่าใส่เสื้อทั่วไปแหละมันมีสมัยก่อนเขาเรียก5ยอ5ยอคืออะไรคะอาจารย์รู้ไหม5ยอไม่ทราบอาจารย์ผมยาวเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้ายางแล้วก็สะพายย่ามนี่คือลักษณะของปัญญาชนในคราวนั้น5ยอผมยาวเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้ายางแล้วก็สะพายย่ามเป็นสัญลักษณ์เลยขึ้นไปหาอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ท่านอาจารย์ครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมท่านไม่ช่วยชาวนาที่เขามาเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกเขาโกงเรื่องที่เขาเป็นหนี้สินเยอะแยะท่านอาจารย์สัญญาก็บอกว่าวัวก็อยากแก้ว่ะทำไมท่านอยากแก้แล้วทำไมไม่แก้แล้วครับแต่ว่าวัวคว้างไปให้มันแก้ราชการมันไม่รับต่ออาจารย์แต่เขาไม่รับต่ออาจารย์ก็จัดการดีครับเฮ้ยมันก็มีขั้นตอนจะเอาโทษข้าราชการนะเพราะฉะนั้นในบางทีนะครับเวลาเราคิดว่านายกรัฐมนตรีจะทำอะไรได้แค่ไหนดูที่ต้องดูระบบราชการมาด้วยมันตื้อค่ะอาจารย์และตอนนี้ระบบราชการไทยนี่ใหญ่มากโดยเฉพาะระบบราชการของที่มีทหารนำในตอนนี้แล้วกอรมนที่ใส่เข้าไปอำนาจคสช.ที่ใส่เข้าไปในกอรมนเนี่ยมันจะทำให้เราจะโดนเรื่องสิทธิเสรีภาพจะถูกบีบเยอะมากมายลำบากจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่เยอะเอาละในเรื่องกรณีของมีการเรียกร้องตอนนั้นจอมพลถนอมแกบวชเป็นเณรกลับมาแกอายุน้อยอะคะแกบวชเป็นเณรคืออายุเท่าไหร่ก็ได้บวชเป็นเณรเนี่ยได้ครับนึกว่าคือว่าคนก่อนบวชเป็นพระเนี่ยต้องบวชเป็นเณรก่อนแล้วถึงจะบวชเป็นพระได้ทีนี้เมื่อบวชจากข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่มีเขตขันธสีมาไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีโบสถ์ที่จะให้ทำวัดพระบวชไม่ครบก็อาจจะบวชเป็นเนนแต่ก็บวชเป็นเนนมาผมนี่ขาวไปโกนไปแล้วเนี่ยนะก็เป็นการจุดประกายไงว่าทรราชที่ออกไปจากประเทศแค่3ปีกลับมาแล้ว
นิสิตนักศึกษาประชาชนก็มารวมตัวกันมาต่อต้านว่าอันนี้มันไม่ถูกเพราะพันธุ์ชนะของทรราชเดี๋ยวทรราชจะกลับมาอีกเรากลัวว่าทรราชจะกลับมาสู่ประเทศแล้วผมก็เชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยท่านนึกผมนึกย้อนหลังไปก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีการเคลื่อนตัวของฝากฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยชนชั้นนำที่มีอำนาจอยู่ร่วมมือกับชนชั้นอนุรักษ์ที่แนวความคิดในการร่วมมือกันพยายามทำลายเขาเรียกอะไรทำลายกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมก็เป็นรองผู้อำนวยการในการส่งนักศึกษาเนี่ยออกไปเผยแผ่ประชาธิปไตยทั่วประเทศหลัง14ตุลา16ใหม่ๆทำมาจนถึง1718ค่ะเวลาส่งนักศึกษาออกไปเนี่ยก่อนส่งก็มีการอบรมกันนักศึกษาก็ไปอยู่ตามชาวบ้านไปฟังปัญหาไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ไปให้ความคิดทางด้านประชาธิปไตยฝ่ายอนุรักษ์นิยมบอกว่านิสิตนักศึกษาพวกนี้เนี่ยไปนำเอาความคิดพวกสังคมนิยมพวกคอมมิวนิสต์มาปลุกเร้าให้ประชาชนเป็นการปลุกปั่นให้มีการว่าประเทศชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงมันมีทั้งข่าวทีวีไอ้ข่าวทางหนังสือพิมพ์ก็จะไปในแนวนี้ข่าวทางวิทยุก็ไปในแนวนี้แต่ก่อนไม่มีโซเชียลมีเดียตอนนั้นสื่อนี่คือดาวสยามใช่ไหมคะอาจารย์สื่อหนึ่งคือดาวสยามมีสื่อหนึ่งสื่อหลักๆก็มีปลุกปั่นยุยงเสี่ยมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะตรงนี้พอเข้าใครเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาปลุกปั่นแล้วก็เดี๋ยวจะกล่าวถึงดาวสยามขออนุญาตกราบเรียนนิดนึงก็คือว่ามันมีความพยายามของฝากฝั่งอนุรักษ์นิยมพยายามจะจัดการทำลายการเคลื่อนไหวของศูนย์การนิสิตนักศึกษาหรือฝั่งก้าวหน้าทั้งหลายเนี่ยทั้งฝากฝั่งที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็จะมีเช่นมีกลุ่มมาหนึ่งที่เขาเรียกกลุ่มนวพลประกอบด้วยบุคคลซึ่งปีเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละเป็นรู้จักกันเป็นอายุมากแล้วเนี่ยร่วมมือกันในการที่จะใช้ว่าก็ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาอาจจะมีกลุ่มกระทิงแดงซึ่งแตกตัวมาจากสมัยก่อนนี่เขาเรียกว่ามันมีในการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาปี16นั้นเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าพวกแขนแดงอาชีวะอะไรอาชีวะเอาพวกน้องพวกนี้มาพวกเหล่านี้เนี่ยก็มาอยู่ภายใต้การนำของคุณสุดพลตรีสุดสายหัสดินเขาเรียกว่าเจ้าพ่อกระทิงแดงกระทิงแดงนี่หมายถึงกลุ่มนักศึกษาเนี่ยนะครับที่เป็นนักศึกษาฝ่ายอาชีวะแล้วก็มาเชื่อมั่นในเรื่องของการที่คิดว่าจะเชื่อมั่นว่าทางฝากฝั่งนี้จะบอกว่าพวกเราเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะแต่พวกนิสิตนักศึกษาพวกนั้นเป็นพวกกำลังต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปเป็นอย่างอื่นกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตอนนั้นมันมีสิ่งเล่ารอบบ้านของเราก็คือการที่เวียดนามการที่ประเทศสาธารณประชาชนทิปไตยประชาชนลาวการที่ประเทศกัมพูชาได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากเดิมของตนเองนี่ไปเป็นถูกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์คนเลยกลัวว่าประเทศไทยจะไปอย่างนั้นด้วยก็เลยมองว่านักศึกษาการเคลื่อนไหวแนวหน้าทั้งหลายเนี่ยที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพอะไรพวกนี้แล้วพวกนี้มีแนวของการที่จะต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นทีนี้มันมีการให้ข้อมูลกันอย่างนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งในขณะนั้นมีการบอกแม้กระทั่งว่านักศึกษาที่ถูกแทรกแซงโดยชาวเขาใช้คำว่าเวียดกงเขาจำไม่ผิดนะในการที่มาจากเวียดนามเนี่ยมาปลุกเล่ามาอยู่ธรรมศาสตร์ก็มีคนเหล่านี้อยู่เอาอาวุธมาเยอะแยะมากมายเป็นการสร้างภาพกันอย่างนั้นดาวแดงอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ในมีลาวดงไม เวียดกงมาแล้วก็สร้างภาพไปอยู่กับตัวนี้โอ้โหอันตรายมันมาถึงประเทศเราหมดแล้วแทรกมาอยู่แล้วอยู่ในหมู่นักศึกษานี่แหละนักศึกษาพวกนี้แหละเป็นพวกที่และประชาชนที่อยู่ในธรรมศาสตร์นั่นแหละเป็นพวกที่หนักแผ่นดินอย่างที่ผมได้พูดกันนะว่าไอ้สื่อทางด้านอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาพยายามจะสร้างภาพว่าพวกเป็นคอมมิวนิสต์เป็นพวกหนักแผ่นดินคนพวกนี้มันคนหนักแผ่นดินนะใครให้ร้องเพลงนี่ตอนนี้เนี่ยให้ไปฟังเพลงเนี่ยอะละมันอาจจะมุภาพอย่างนั้นแต่ที่เราเห็นก็คือว่าแม้แต่พระท่านกิตติวุฒโธก็ออกมาพูดเลยนะครับกิตติวุฒโธเป็นพระชั้นนำและอยู่แถวพัทยาท่านบอกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ก็ไม่บาปไปกันใหญ่เลยคุณอุทานสนิทวงศ์เนี่ยออกรายการในวิทยุเขาเรียกอะไรของทหารของทหารบอกพูดโอ้ปลุกเล้าทางฝากฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยให้เกลียดให้ชังไอ้คนที่อยู่ในธรรมศาสตร์เนาะเป็นพวกร้ายเป็นสมควรที่ต้องได้รับการปราบปรามหรือสมควรที่ต้องได้รับการจัดการประมาณนั้นแหละมีศาสตราจารย์ดร.อุทิศวงศ์สวัสดิ์
อีกคนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยกันพูดในสิ่งเหล่านี้ถูกเล่าว่าคนอยู่ข้างในเนี่ยในธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นพวกไม่รักชาติเป็นพวกที่ถูกแทรกแซงเป็นพวกที่มีอาวุธอยู่เตรียมตัวที่จะมายึดกรุงเทพยึดประเทศมันไปประมาณนั้นทีนี้มันก็เกิดอีกการหนึ่งอ่ะภาพอันหนึ่งพอน้องแอนพูดถึงดาวสยามคืออยากจะกราบเรียนว่าในสมัยนั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับสื่อสารที่ถึงประชาชนได้มากที่สุดคือหนังสือพิมพ์โซเชียลมีเดียของเรายังไม่มีหลัก43ยังไม่รู้จักเลยไอ้โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนฟุ้งเคลื่อนที่ไม่รู้จักไปโปรแกรมต่างๆทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้เลยไม่มีมีหนังสือพิมพ์นี่แหละหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับข้อมูลรองลงมาอีกอันหนึ่งของเราคือทีวีค่ะแล้วก็วิทยุยานเกราะที่วิทยุทั่วไปเวลาถ่ายทอดกับทั่วประเทศเลยหนังสือพิมพ์ดาวสยามก็แปลมีอยู่วันหนึ่งก็ตีพิมพ์ขึ้นมาก่อน6ตุลาเล็กน้อยคือก่อนหน้านั้นมันมีเขาเราผู้นำกรรมกร2คนเนี่ยถูกแขวนคอตายอยู่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งที่นครปฐมค่อยก็แต่ว่าหนังสือพิมพ์ดาวสยามเนี่ยนะครับไปแต่งหน้าของผู้เสียชีวิตให้ไปอยู่ไม่รู้จะกล่าวดีหรือไม่ดีนะหรือว่าคนที่เข้าใจผิดว่าเหมือนกับรูปผู้จะให้บอกว่ายังไงอ่ะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเกี่ยวข้องสถาบันสูงสุดนู่นแหละคือผมกราบเรียนอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้คำพูดอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นคำพูดที่ไม่ถูกหรือไม่แต่ว่าตอนหลังนี่ก็ยืนยันได้ว่ารูปนี้ได้รับการแต่งดาวสยามเองก็ออกมารับพอเห็นคนภาพนี้ก็คนก็รู้สึกว่าคนที่เป็นฝากฝั่งที่รักประเทศชาติเรามีอยู่ทุกคนก็รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กันอยู่แล้วโดยรวมเนี่ยแต่ว่าพอมันเกิดเหตุว่าปลุกเราบอกว่าอย่างนี้เนี่ยพวกนั้นเนี่ยมันไม่รักเนี่ยเราก็สะท้อนใจนะใครก็ตามเนี่ยอริราชศัตรูทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยนะจะมาทำร้ายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราไม่ยอมไปแล้วเลือดเนื้อเราพลีให้อยู่แล้วไม่เชื่อลองประเทศอื่นยอมยกทัพมากับเราสิเดี๋ยวเราจะไปสู้กับมันเห็นไหมฮะเพราะเนี่ยภาพนี้สร้างขึ้นมาก็เลยทำให้คนอีกไปเกลียดชังนิสิตนักศึกษาที่ประชาชนที่เขารวมตัวอยู่ในรั้วธรรมศาสตร์นะครับไม่ได้ออกมาเลยอยู่ในรั้วธรรมศาสตร์นั่นแหละมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นที่เขาบอกว่าทุกตารางนิ้วเนี่ยควรจะเป็นมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่แต่ปรากฏว่าตรงนั้นถูกว่ามันเหมือนกองทัพมันเหมือนกับการสะสมอาวุธไว้เยอะแยะสร้างความเชื่ออย่างนี้ทำให้อีกองค์กรหนึ่งคือลูกเสือชาวบ้านลูกเสือชาวบ้านก็เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งมีการจัดตั้งกันขึ้นมามีการฝึกการอบรมมีทหารมีเขาเรียกว่ามีทหารมาจากทหารตชดมาช่วยอบรมช่วย 3-4-5 วันรับเสร็จแล้วก็ได้รับผ้าพันคอเรียกผ้าพันคอพระราชทานคนเหล่านี้ก็รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่แตกต่างจากคนอื่นแต่ในขณะนั้นมันมีองค์กรเขาเลยมีการปลุกเล้ากันให้มีการเคลื่อนไหวมาก็มาดำเนินการเช้าวันที่6ตุลา มีการบุกแล้วก็ยิงทำร้ายยิงคนที่อยู่ข้างในแล้วบุกแค่ไปโดยกำลังทหารเข้าไปเอานักศึกษาจับถอดเสื้อคว่ำคลานกันไปหลายคนก็หนีออกไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาโดดออกไปทางธรรมศาสตร์ทางนู้นก็ไปทางนู้นแต่ว่าพวกหนีไม่ทันนี่ก็อย่างนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีบอกว่าวันที่5ถ้ามีภารกิจต้องไปทำเรื่องอื่นเช้าเลยต้องรีบมาในวันที่6รีบมาก็ปรากฏว่าเนี่ยมาก็เห็นภาพที่สะเทือนใจก็คือว่ามันได้กลิ่นยางที่มันไหม้อยู่เนี่ยก็ยางรถบุกเข้าไปก็เห็นคนถูกดั้งเผาหยางกันอยู่กลางสนามหลวงมองเลยไปอีกหน่อยก็เห็นชนถูกขวานคออยู่ใต้ต้นมะขามมีคนล้มมองบางคนก็เอาเก้าอี้ไปตีอย่างนี้เป็นต้นการปราบปรามตรงนั้นเนี่ยนะครับผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นักศึกษาประชาชนที่เขาต่อสู้ในวันนั้นเนี่ยเขาเรียกร้องสิทธิอันเท่าเทียมกันนั้นแล้วเขาไม่เอาทรราชทำไมประเทศชาติในขณะนั้นถึงยอมให้คนที่เพิ่งถูกออกไปในฐานะที่เป็นทรราชเนี่ยให้กลับมาผมคิดว่าเป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิดก็แล้วเรียกอะไรนะครับเพื่อให้เกิดการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างสองความคิดคนวางแผนทางด้านชนชั้นนำทางฝ่ายฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็คงเป็น
บอกไว้ชัดเจนว่ามันได้คงได้จังหวะเวลาจึงให้จอมพลถนอมเนี่ยบวชเป็นเนนให้กลับมาแล้วคิดว่าประชาชนก็คงจะลุกขึ้นมาร่วมคุณนิสิตนักศึกษาก็คงจะมาร่วมไฮปาร์คมาอะไรกันแต่ว่าพลังภาคฝั่งอนุรักษ์นิยมที่เตรียมกันไว้ไม่ว่าจะเป็นนวพลไม่ว่าจะเป็นกระทิงแดงไม่ว่าจะเป็นลูกเสือชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารไม่ว่าจะเป็นการฝึกมาแล้วสำหรับที่จะจัดการในเรื่องทำลายไม่ว่าจะเป็นการเสริมความคิดให้เกิดเห็นสภาพว่านิสิตนักศึกษาและประชาชนอยู่ธรรมศาสตร์นั้นเป็นพวกหนักแผ่นดินเป็นพวกหนักแผ่นดินเป็นพวกไม่รักชาติไม่รักสถาบันซึ่งใกล้ๆเดี๋ยวนี้จะบอกว่าเหมือนกับชังชาติกำลังจะสร้างลักษณะเช่นนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เมื่อมีการปราบปรามก็นิสิตนักศึกษาไม่มีอาวุธไม่มีอะไรในนั้นก็ผมถามว่าในเมื่อคนแสดงความคิดเห็นกันอยู่ในเขตเล็กๆวงเล็กๆมันต้องปราบปรามกันขนาดนั้นเชียวหรือต้องใช้อาวุธเหรอครับต้องใช้การยิงให้ตายเหรอครับต้องใช้การทรมานหรืออะไรต่างๆที่ต้องเสียชีวิตขนาดนั้นเลยแหละอยู่ที่ธรรมศาสตร์แค่นั้นผมปิดทางเข้าทางออก3วันไม่มีข้าวกินแล้วก็เสร็จแล้วนึกออกไหมค่ะไม่ต้องมาปราบกันไม่ต้องมันเป็นพัฒนาการเนี่ยของที่เรามองตั้งแต่แรกก็คือเรื่องของการที่คนที่ถืออำนาจแล้วมักจะถือว่าประชาชนนี้ด้อยกว่าแล้วก็ประชาชนไม่ควรจะได้สิทธิเสรีภาพเท่าๆกันประชาชนถ้าหากว่ามีสิทธิเสรีภาพเท่ากันแล้วเนี่ยประชาชนก็คือผู้ปกครองจะได้เลือกตัวคนของตัวเองมาเป็นผู้ปกครองเพราะผู้ที่ถืออำนาจจะอยู่แต่เดิมเนี่ยก็จะอ้างความชอบธรรมอ้างว่าสิ่งที่คิดมาสิ่งที่ปฏิบัติมาสิ่งที่กฎหมายที่ทำมาสิ่งที่การปกครองที่ปฏิบัติมาทั้งหมดมันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรักษาเอาไว้ความจริงรักษาเอาไว้นั่นก็คือว่าผู้ที่อยู่ในรัฐบาลมักจะบอกให้รักษาสถานภาพรักษาความสงบไว้เพราะสิ่งที่ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยผู้ที่ถืออำนาจแหละก็ได้ประโยชน์บางนั้นนะถ้าว่าในทฤษฎีคนหนึ่งนายโรเบิร์ตหรือนายโรเบิร์ตมิเชลโรเบิร์ตมิเชลหรือนายโรเบิร์ตมิเชลเนี่ยเขาเขียนหนังสือในเรื่อง political parties เขาพูดถึงว่าทุกองค์กรมีแนวโน้มของเป็นคณาธิปไตยคือคนที่อยู่สูงสุดเนี่ยจะได้ประโยชน์จากองค์กรต่างๆเหมือนกันในระดับประเทศคนที่อยู่องค์กรสูงๆนี่เขาจะได้ประโยชน์จากประเทศเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดบอกว่าเพื่อความสงบของรัฐนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติมันไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินายโรเบิร์ตมิเชลบอกว่ามันเป็นประโยชน์ของผู้ที่ถืออำนาจในขณะนั้นซึ่งจริงๆก็เหลืออีกนิดนึงนะคะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันหน่อยเพราะว่าเท่าที่ฟังจริงๆที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเราก็กลับมาคิดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่ต่างอะไรจากในอดีตเหมือนกันนะปัจจุบันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะก็ขอต่อกันอีกสักเล็กน้อยเพราะว่าอย่างที่ฟังอาจารย์เล่าในช่วงที่แล้วเนี่ยคือมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะอาจารย์รู้สึกถึงคำที่บอกว่าลืมไม่ได้แต่ก็จำไม่ลงจริงๆเพราะมันมีทั้งความสูญเสียมันมีทั้งการปลุกระดมสร้างความเกลียดชังทำให้ได้เห็นนะคะอาจารย์ว่า43ปีที่ผ่านมากับในวันนี้เอาจริงๆเนี่ยมันก็แทบไม่ต่างกันเลยเหมือนกันถ้าดูโดยเนื้อหาของการเมืองซึ่งเป็นเรื่องของอำนาจในการที่เข้ามา จัดสรรแบ่งปันทรัพยากรและสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมอย่างชอบธรรมเนี่ยใครถืออำนาจมันก็ยังมีกันอยู่ตรงนี้ไม่ได้หนีไปไหนเลยและผู้ถืออำนาจก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของตัวเองเพราะเขาคิดแต่เพียงว่าทำอย่างไรถึงจะรักษาอำนาจไว้ได้เมื่อมีอำนาจไว้ได้ก็แสดงว่าเหนือกว่าประชาชนโดยรวมสมมติว่าคนเท่ากันก็ไม่มีใครมีอำนาจเหนือกว่ากันประชาชนนะเจตนารมณ์ของประชาชนโดยรวมก็คือเป็นเจตจำนงที่จะทำให้รัฐดำเนินการแบบไหนเพื่อจะให้ประชาชนเขาได้รับความสุขความพอใจในสิ่งที่เขามีดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าหากประชาชนเนี่ยเข้ามาดำเนินการได้เยอะๆไอ้พวกที่ถืออำนาจอยู่ปัจจุบันมันจะถูกด้อยลงไปไงประโยชน์มันน้อยลงประโยชน์เรื่องความเหนือกว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งเขาก็แฮปปี้มากที่จะอยู่เหนือกว่าคนประโยชน์อันที่สองธุรกิจที่เขาควรจะมีที่เขาจะส่งเสริมได้การที่ถืออำนาจอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็เป็นความสุขของคนที่เขารู้สึกเหนือกว่าคนอื่น
ก็เลยยังคงต้องต่อสู้กันไปอยู่แบบนี้แล้ววิธีการนี่ก็ถ้าไม่ต่างจากเดิมเลยนะคะในยุคนั้นเนี่ยปลุกระดมสร้างความเกลียดชังมีใช้วิทยุยันเกราะใช่ไหมคะในการเผยแพร่กระจายข่าวต่างๆมีหนังสือพิมพ์ดาวสยามในยุคนี้ก็มีสื่อหนึ่งเหมือนกันซึ่งเขาอาจจะแตกแขนงไปหลายประเภทอยู่ก็เป็นลักษณะเนี่ยค่ะสื่อเสี้ยมสร้างความเกลียดชังวันนี้ก็มีวาทกรรมพวกชังชาติขึ้นมาก็คือพยายามในตรงนี้คือผู้ถืออำนาจเนี่ยก็จะคิดจังหวะว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่ได้การปฏิวัติเมื่อปี49เราก็คิดว่าเป็นเรื่องนี้แล้วการปฏิวัติปี57ก็พวกชุดความคิดพวกเรียกชุดเดิมด้วยนะวิธีคิดแบบเดิมชุดเดิมไล่กันมาแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนด้วยวิธีทั้งหลายที่มันเป็นสภาพที่เป็นอยู่ทั้งหมดเพื่อที่จะอยู่อย่างไรถึงได้อยู่ได้นานที่สุดมีอำนาจได้นานที่สุดเท่าที่จะมีได้เพราะว่าถ้ามีอำนาจอยู่จะเรื่องของการกำหนดนโยบายงบประมาณจะไปไหนอย่างไหนเราก็จะเห็นอยู่แล้วไงที่ทำมาอย่างน้อย 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นได้ชัดได้เลยว่าเศรษฐกิจของเราก็พอโตอยู่ส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันไปรวยกระจุกอ่ะก็แสดงว่านโยบายมันผิดวิธีการดำเนินการไม่ถูกเศรษฐกิจทั่วไปมันไม่เจริญเติบโตไม่เจริญเลยก็แสดงว่าวิธีการที่ของรัฐทำมันผิดแต่ว่าที่ทำผิดนั้นพวกที่ถือนี่กลับมีความเป็นชอบใจอยู่อยากจะอยู่อย่างนี้เนื้อหายังเอสเซนต์ของมันยังอยู่เหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าน้องแอนพูดถึงว่าในเรื่องของไอ้โซเชียลมีเดียหรือว่าบางจุดบางแห่งในเรื่องการที่จะพยายามก่อให้เกิดการชังชาติแต่มันจะมีลักษณะอันหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็คือว่ามีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้ข้อมูลข่าวสารไม่ได้มาข้างเดียวไม่เหมือนจากยุคที่แล้วไม่เหมือนข้างที่แล้วแล้วก็มันก็ต้องสอบต่อสู้กันเยอะแยะแล้วก็ประชาชนจะสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารประชาชนมีสติมีความรู้แล้วก็กินข้าวเหมือนกันแล้วก็จะเลือกได้ว่าคืออะไรไอ้หลากหลายเหล่านี้แหละมันเป็นถ่วงออกมาทำให้ประชาชนเนี่ยจะได้รับการเขาเรียกว่าก้าวหน้าไปยิ่งกว่าอย่างอื่นผมเรียนไว้ตรงๆนะครับไม่มีประเทศใดที่รัฐจะก้าวหน้ากว่าสังคมได้รัฐมันเป็นสภาวะของความเป็นอนุรักษ์นิยมอยู่แบบเดิมเท่านั้นเองแต่ทุกอย่างที่สร้างมานั้นสร้างโดยสังคมและให้รัฐได้ดูแลแต่การดูแลนั้นเพื่อให้รักษาความสงบหรือเพื่อให้เกิดกิจการต่างๆที่สังคมตั้งมาไว้นั้นให้พัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยเมื่อใดสังคมก็พัฒนาไปไกลแล้วแต่ว่ารัฐไม่สามารถรองรับได้มันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้และผมก็คิดว่าตอนนี้ข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายเหล่านี้ยังไงก็อนาคตก็ผมว่าชนะภาครัฐอยู่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยกันนะคะจะได้มีวันนั้นมาสักทีนะคะตอนนี้คุณผู้ชมนะคะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงนี้พามาดูกันหน่อยนะคะสำหรับกรณีของการร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะจากกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหรือว่าทางด้านของพลตรีบุรินทร์ทองประไพนะคะพามาดูในส่วนของรายละเอียดกันหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นในหน้าข่าวกันนะคะในส่วนของ7พรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะคะก็มาร่วมกันนะคะเดินทางเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับแม่ทัพภาคที่4นะคะแล้วก็พลโทนะคะเป็นพลโทขออภัยค่ะพลโทบุรินทร์ทองประไพฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานใส่ความผู้อื่นให้เกิดความเสียหายนั่นเองอ่ะนะคะ6ตุลาคมของเมื่อวานนี้นะพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเขาออกแถลงการกรณีการร้องทุกข์เอาผิดกับเจ้าหน้าที่กอรมน.ภาค4ที่กองปราบปรามนะคะความว่าจากการที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้จัดให้มีการเสวนาระดมความเห็นจากประชาชนโดยใช้ชื่องานว่าพลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่นับ1รัฐธรรมนูญใหม่เมื่อวันที่28กันยายน2562ณลานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีโดยมีหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคนักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมด้วยนั้นต่อมากอรมน.ภาค4นะคะก็ได้มอบหมายให้สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษหัวหน้าพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคการเมืองนักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาชนรวมทั้งพิธีกรในรายการรวมทั้งสิ้น12คนนะคะโดยกล่าวหาว่ามีการพูดและแสดงความเห็นโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงทำให้ประชาชนหลงเชื่อถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือกระทำการล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินโดยให้ดำเนินการแก่บุคคลทั้ง12คนในความผิดต่อความมั่นคงข้อหายุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา116พวกข้าพเจ้าเห็นว่าการจัดกิจกรรมดำเนินการเสวนาดังกล่าว
เป็นการกระทําในฐานะพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันสาระและวัตถุประสงค์สำคัญคือการรณรงค์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคการเมืองที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งแม้แต่รัฐบาลก็มีนโยบายนี้โดยบรรจุไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนมีการอภิปรายพูดถึงการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาความมั่นคงและปัญหาอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยว่าล้มเหลวปัญหาในอดีตยังสะสมวนเวียนอยู่ตลอดมาจนถึงปัจจุบันการกระทำของพวกข้าพเจ้าจึงเป็นการกระทำอันอยู่ในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญรับฟังความเห็นการแสดงออกต่างๆอันเป็นปกติธรรมดาของวงเสวนาทั่วไปหากจะมีการติชมใดๆบ้างก็เป็นวิสัยปกติธรรมดาที่พึงกระทำได้มิได้มีการบิดเบือนเสริมแต่งข้อเท็จจริงใดๆมิได้มีการกระทำใดๆอันมีเจตนาที่จะทำให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรอันเป็นองค์ประกอบสำคัญตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา116วันนี้พวกเราทั้งหลายจึงขอใช้สิทธิในฐานะผู้เสียหายซึ่งได้รับจากการร้องทุกข์กล่าวโทษพวกข้าพเจ้าดังกล่าวร้องทุกข์กล่าวโทษเอากับพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4และพลตรีบุรินทร์ทองประภัยเดี๋ยวนะคะพลโทหรือพลตรีไม่แน่จะเอาพลตรีนะคะก่อนเป็นพันเอกบุรินทร์จำได้เลยพอเป็นพลตรีปุ๊บเราเลยไม่ชินเลยทีนี้นะทางด้านของพลตรีบุรินทร์ทองประภัยนะคะผู้ชำนาญการสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแก่บุคคลทั้ง2ผู้บังคับบัญชาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานอันอาจทำให้ประชาชนหรือผู้อื่นเนี่ยเสียหายแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาอันอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อให้บุคคลได้รับโทษหรือได้รับโทษหนักขึ้นทางอาญาใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังทั้งนี้การโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา137 172 174 326และมาตรา328นะนอกจากที่มีการอ่านแถลงการแล้วเนี่ยนะคะทางด้านของแกนนำจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาหัวหน้าพรรคประชาชาตินายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพลโทพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พลโทพระดอมพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายสงครามกิจเลิศไพโรจน์หัวหน้าพรรคเพื่อชาตินายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยและนายสมพงษ์ศักวีอดีตสมาชิกวุฒิสภาก็ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ในฐานะผอ.รมน.ภาค4พลตรีบุรินทร์ทองประภัยผู้ชำนาญการกอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาทำให้ได้รับความเสียหายกรณีจัดเวทีเสวนาการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามโดยนายสมพงษ์ยืนยันนะคะว่าเจตนาในการเดินสายรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญของ7พรรคฝ่ายค้านไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความขัดแย้งหรือว่าปลุกปั่นประชาชนอย่างที่ถูกแจ้งความเอาผิดย้ำนะคะว่า7พรรคฝ่ายค้านไม่เคยคิดที่จะแก้ไขและไม่เคยคิดที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา1แต่ส่วนหนึ่งที่นักวิชาการหยิบขึ้นมาเสวนาในเวทีเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมานั้นเป็นการพูดเสนอในภาพรวมและยืนยันนะคะว่าพรรคฝ่ายค้านไม่คิดที่จะแตะต้องในหมวด1และหมวด2ขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาก็ยืนยันนะคะว่าการจัดเสวนาที่จังหวัดปัตตานีฝ่ายค้านทำภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายทุกประการไม่ได้กระทำการล่วงละเมิดรัฐธรรมนูญเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต
พื่อจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็นำไปแก้ไขเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือนโยบายของ7พรรคฝ่ายค้านและของรัฐบาลด้วยเพราะรัฐบาลได้ระบุในนโยบายข้อที่12พร้อมระบุนะคะว่าหลังจากแจ้งความเอาผิดในวันนี้แล้วก็จะเดินหน้าเอาผิดทั้งผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงนั่นก็คือนายกเพราะถือว่าพลเอกประยุทธ์เป็นบุคคลที่ควบคุมกอรมนโดยตำแหน่งและเห็นว่ากอรมนไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปิดปากนักการเมืองให้แสดงความคิดเห็นเพราะว่าประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นได้ที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและรัฐธรรมนูญค่ะที่ได้เห็นนะคะท่านอาจารย์เราก็จะได้เห็นในส่วนของ7พรรคฝ่ายค้านที่ออกมาสะท้อนนะคะเจตนาบริสุทธิ์แล้ว1 2ก็คือเมื่อแสดงความบริสุทธิ์แล้วสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยอาจจะมีความเป็นเท็จไหมสำหรับการแจ้งมาเนี่ยต่อเขาก็เลยเป็นการฟ้องกลับนะคะอาจารย์ก็จะได้ให้อาจารย์ได้ฉายภาพเพราะว่าวันนั้นที่เราคุยกันก็เป็นในเรื่องของสลับใช่ไหมคะท่านอาจารย์อธิบายสลับนั่นไพ่ที่ใจโคลานนะขออภัยด้วยค่ะสลับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษมันสอดคล้องกับเสียงคำว่าสลับก็คือตกผัวแต่ว่าสลับที่ผมได้กล่าวไปในบางครั้งเนี่ยนะครับมันมีพีตัวท้ายอีกตัวหนึ่งมันมี SLAPP มันคำย่อเป็นคำย่อย่อมาจากคำว่า strategyลอว์ซูหรือบางคนก็ใช้ litigation นะครับ strategic lawsuit against public participation ก็หมายความว่าเป็นยุทธวิธีของผู้ที่ถืออำนาจนะครับเอาคดีความให้กับผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสาธารณะทั้งหลายพูดสั้นๆเขาเรียกว่าตบให้หุบปากเพราะอะไรไหมครับเวลาการให้คดีพวกนี้นะครับเวลาคนไปแจ้งเนี่ยเขาจะแจ้งแบบหลวมๆกว้างๆหวานแหแบบหวานแหไปด้วยคือรูปคดีก็หลวมแล้วก็กว้างวนเข้าไปอีกคนเยอะหลายๆคนก็มาเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่เคยหวังผลคดีนะว่าจะชนะแค่อยากจะเชือดไก่ให้ลิงดูประมาณนั้นเชือดไก่ให้ลิงดูแล้วก็สร้างความลำบากให้พวกที่มีคดีความเพราะอะไรเวลามีคดีความมันต้องไปขึ้นศาลน่ะต้องไปประกันตัวเสียเวลาเสียความคิดไอ้เขาจะไปเคลื่อนไหวต่อนี่ก็มันติดศาลนัดอีกค่ะผมเห็นสมัยก่อนเนี่ยคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยต้องเวลาบินไปธุระอย่างอื่นด้วยนะหรือไปหาเสียงอยู่ช่วงนู้นน่ะก็ไปช่วยหาเสียงน่ะถูกจ้างไปหาเสียงวันละ300บาทเนี่ย ต้องบินกลับมาเพื่อจะมาเข้าขึ้นศาลผมเป็นตัวอย่างตรงนี้นะครับคือว่าเวลามันได้คดีความแล้วเนี่ยมันสร้างภาระพันธะไอ้คนเยอะแยะมากมายโบราณก็ถึงบอกว่าเป็นความกินขี้หมาดีกว่าที่กรณีอย่างเนี้ยนะครับก่อนที่พลตรีบุรินทร์ทองประไพเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากแม่ทัพภาค4กอรมน.ภาค4ให้ไปแจ้งความว่าวันหนึ่งมันมีการสัมมนากันเฮ้ยทันโทษครับเสวนาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าเสวนาคืออะไรมีการเสวนากันในเรื่องอะไรน้องฟ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญพลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่โอเคผมจะกล่าวนี้นะครับเวลาการเสวนาเนี่ยเขาหมายถึงอะไรครับเสวนาหมายถึงว่าคนเนี่ยการประชุมกันมาพูดคุยกันใครจะพูดเรื่องอะไรก็ได้มุมมองของตัวเองเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวของตัวเองและแต่ละคนผู้ก็ต้องรับผิดชอบเป็นสิทธิ์ของตัวเองนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ขึ้นไปเสวนาทั้งหมดมันจะต้องไปรับทราบหรือไปรับรองในคำพูดของแต่ละคนไม่ได้หมายความว่าจะเห็นด้วยกับทุกๆคำพูดของทุกๆคนถูกต้องเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันไม่มีข้อสรุปประเด็นก็คืออะไรไหมครับเวลาถ้าเป็นสัมมนาเนี่ยอีกคำหนึ่งนะครับสัมมนาภาษาอังกฤษเรียกว่าเซมินาสัมมนาคือการชุมนุมกันระดมความคิดเพื่อหาข้อสรุปว่าจะไปทางไหนอย่างไรแม้ว่าทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบกันสรุปถ้าเป็นอย่างนั้นนะสรุปว่าไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วมันก่อมีลักษณะก่อให้เกิดเหมือนกับการยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่มั่นคงต่อประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันสรุปอย่างนั้นมันอาจจะมีผลว่าในร่วมกันแต่อะไรก็ตามสรุปตรงนี้นะครับจากสัมมนาไปแล้วเนี่ยมันไม่มีผลว่าจะต้องไปบังคับใช้นี่ขั้นตอนหนึ่งนะ
ไม่เหมือนประชาพิจารณ์นะครับประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์คืออะไรคือกรณีที่มีการที่รัฐจะทำโครงการใดโครงการหนึ่งตัดถนนผ่านไปตรงนี้ผ่านประชาชนผ่านสภาพแวดล้อมอย่างนี้ต้องทำวิธีพิจารณ์ประชาพิจารณ์ประชาชนมาให้ความเห็นถ้าประชาพิจารณ์ผ่านโครงการทำได้ถ้าประชาพิจารณ์ไม่ผ่านก็ไม่ต้องทำที่ผมกราบเรียนตรงนี้เพื่อให้เห็นนะครับว่าประชาพิจารณ์สัมมนาและเสวนามันต่างกันดังนั้นในกรณีที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดภาคใต้ที่เขาประชุมกันเนี่ยชัดเจนก็คือว่ามันเป็นความเห็นของอาจารย์ท่านหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของเกี่ยวกับรัฐไทยแต่ไม่ใช่ความเห็นของทุกคนตรงนั้นร่วมกันมีคำถามเหมือนกันอย่างคุณประวิตรวงสุวรรณบอกว่าแล้วที่นั่งอยู่ด้วยกันไม่คัดค้านว่ายังไงก็มันเสวนาครับมันเสวนาจะไปอ้างว่าแปลว่าเห็นด้วยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะมันเสวนาเสวนาคือคนมาสะดมความคิดพูดในสิ่งที่ตัวเองเห็นคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะคัดค้านจะไม่คัดค้านจะแย้งหรือจะเห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเขาไม่พูดไม่ได้หมายความไม่ได้หมายความว่าเขาจะเห็นด้วยเพราะท้ายที่สุดแล้วเสวนามันไม่มีข้อสรุปนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เวลาไปฟ้องเนี่ยนะครับเวลาไอ้คุณพลตรีเนี่ยนะครับเป็นนายพลเพราะว่าเรื่องนี้แท้ๆเลยเท่าที่ผมดูนะตั้งแต่ตอนที่คสช.ยึดอำนาจมาคนนี้ยศพันโทนะก็ทุกคดีนะคะก็จะเป็นท่านนี้แหละทุกคดีเรื่องนี้แล้วก็ยังไงไปครับเวลาเขาไปฟ้องครับแต่ละคดีเดี๋ยวนี้นะครับอัยการยกฟ้องไปเกือบหมดแล้วศาลยกฟ้องไปก็เยอะแล้วค่ะทำไมเลยไหมครับก็ผมถึงบอกไงว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับยุทธศาสตร์ของการเอาคดีให้กับผู้ที่เคลื่อนไหวทางประชาชนเนี่ยให้หูปากเนี่ยนะครับสแลปเดี๋ยวภาษาอังกฤษบอกถ้ามันเสียงพ้องกับตบปากก็หมายว่าเอาคดีไปตบปากมึงไม่ต้องพูดหยุดพูดซะนี่สะท้อนจึงไม่ได้มุ่งหวังเลยว่าจะเอาคดีให้ชนะแต่ขอให้หวานไว้คลุมไว้เอาให้โดนเยอะๆดังนั้นเนี่ยนะครับวกกลับมานิดเดียวผมเห็นว่าเป็นความชอบธรรมของ7พรรคแล้วก็ใครที่เกี่ยวข้องอย่างคุณสมพงษ์ศักดิ์วีสวเลือกตั้งไม่ใช่สวธรรมดานะเคยเลือกสวจากการเลือกตั้งนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดนไม่น่าจะโดนเลยคือใครครับอาจารย์ศิโรจน์ถามไผ่บุตรผู้ดำเนินรายการผู้ดำเนินรายการผู้ดำเนินรายการทำไงครับต่อไปนี้ขอแนะนำให้รู้จักคุณแอนนะคุณแอนเป็นประวัติแล้วเชิญคุณแอนได้15นาทีพูดนะแล้วก็คอยควบคุมเวลาอาจารย์ที่โลกก็นั่งฟังไปเสร็จแล้วถึงเวลาอ้าวอีก5นาทีนะเตือนแล้วเพราะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วก็มีลักษณะหน้าที่กันอย่างนี้ไม่ได้มีหน้าที่ไปให้ความเห็นหรือไปคัดค้านอะไรทั้งสิ้นแกโดนก็ไปด้วยให้ผมคิดว่าอันนี้เสวนามันไม่ใช่วงไพ่นะจับรวบวงไพ่จับรวบคนข้างๆโดนหมดอย่างนี้นะครับคนที่อยู่แต่ว่าเสวนาไม่ใช่เป็นสิทธิทางวิชาการแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่ผมมองเห็นนะครับว่าเจ็ดพักแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยโดน12คนนี่ยกเว้นอาจารย์เนี่ยนะครับที่จะไปร้องว่าเป็นการกลั่นแกล้งผมว่ามีความชอบธรรมเพราะว่าหนึ่งเนี่ยในเจ็ดพักเนี่ยเคยประกาศหลายครั้งหลายที่หลายแห่งหลายหนไม่ว่าจะอย่างเปิดเผยด้วยมีวงเสวนาที่ไหนวงความคิดเสนอความเห็นที่ไหนก็ตามเขาบอกเขาจะแก้รัฐธรรมนูญแต่เขาจะไม่แตะอยู่2บทบท1กับบท2ใช่ค่ะเป็นที่สังคมประจักษ์ชัดเจนชัดแจ้งหมดแล้ว7คนนี่นะครับยังไงเสียก็ไม่ได้แตะแล้วไม่มีใครมีเพลินความปรารถนาจะไปแตะด้วยอย่างมาตรา1ในประเทศไทยเป็น1เดียวไม่ได้นะเป็น1เดียวเนี่ยนะแยกไม่ได้ก็ทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันตั้งแต่เกิดแล้วรู้ว่าก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วก็จะไปอย่างนี้เพราะอะไรประเทศเรามันเล็กนิดเดียวไม่ใช่ประเทศใหญ่ต้องมีสาธารณรัฐอย่างอเมริกาเมื่อไหร่ล่ะแบบนี้ดีแล้วมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นขวัญกำลังใจเป็นมิ่งขวัญของเราอยู่ปกเกล้าป้องเกตอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย7พรรคมีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความเอาผิดว่าอันนี้กลั่นแกล้งให้ได้รับโทษอาญาเพราะพฤติกรรมมันไม่ใช่ที่จะทําให้เกิดมาตรา116ทีนี้กรณีที่ทางกอรมน.ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับบรรดาผู้ที่อยู่ในเวทีเสวนาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอาจารย์มาสะท้อนให้เห็นได้ไหมคะว่าผู้มีอำนาจเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญและนี่คือการเริ่มนับยกหนึ่งในการที่จะต้องสู้การระหว่างฝ่ายผู้มีอำนาจกับฝ่ายผู้ที่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นยกหนึ่งได้ก็คือว่าในทัศนะผมนะนึกออกมาก็คือว่าเนี่ยทางฝ่ายฝั่งที่เป็นฝ่ายรัฐบาลอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่อยากจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรอกเพราะแก้ไขรัฐธรรมนูญไปเนี่ยเขาอาจจะเสียโอกาสที่เขามีอยู่ในขณะนี้
ขณะนี้กติกาเป็นของเขาหมดเลยที่จะเป็นรัฐบาลแล้วต่อยาวไปเพื่อนี่จะไปแก้ทำไมนึกออกไหมที่ว่ายกหนึ่งคือเริ่มเป็งเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นมีเขาเรียกว่ามีการนี่แหละลำมวยก่อนแล้วเช่นนายกบอกว่าต้องรับทุกคนต้องเชื่อกฎหมายนะเห็นไหมออกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้บางพรรคก็อาจมาพูดว่าแก้เป็นบางเฉพาะหมดก็แล้วกันบางพรรคบอกว่าธรรมนูญกินได้รัฐธรรมนูญกินได้แล้วเห็นไหมไม่ต้องแก้ธรรมนูญก็อิ่มได้ก็อิ่มแล้วนี่เนี่ยเขาเรียกว่ามีการตุยทางมาแล้วเรียกว่ามีเปิดฟอร์มมาก่อนแล้วแล้วยกแรกเลยที่เอาเห็นชัดเจนว่าจะไม่ให้แก้นะก็คือแจ้งความพอแจ้งความแล้วเป็นไงครับผู้ใหญ่เขาเห็นยังไงครับคุณประวิตรไงออกมาบอกว่าเนี่ยไอ้คนนั่งอยู่ด้วยนั้นถ้าไม่เห็นถ้าไม่คัดค้านเนี่ยก็กระโดดมันสอดคล้องกันไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องแอนถามว่าชุดพวกนี้อยากแก้ไขไหมไม่อยากแก้แล้วเขาคือพลังประชารัฐอาจารย์เราก็เห็นว่าเขาก็ยกมือโหวตในการตั้งคณะกรรมการในการที่จะศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญภาพที่ไปร่วมวงนั้นคืออะไรอะคะถ้าคือถ้าเขาไม่อยากแก้แล้วทำไมเขาถึงต้องไปร่วมด้วยอาจารย์คิดว่าไม่รู้อันนี้อย่าอ่านการเมืองอย่าอ่านชั้นเดียวบางทีมันกระแสสังคมมาขนาดนั้นว่าต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยฟังดูแล้วมีอยากจะแก้สสบางคนบางพวกก็อาจจะขี่กระแสนี้ไปเบื้องต้นในอนาคตว่าไปเลือกตั้งแล้วได้พูดได้ว่าเออเราก็อยากจะแก้รัฐธรรมนูญนะเป็นเปิดทางสำหรับตัวเองแต่อีกด้านหนึ่งเราไม่รู้ว่าถึงเวลานั้นแหละเวลาเข้าใครแหละในเรื่องการมีมติของกรรมการแต่ละครั้งแต่ละห่วงเนี่ยถ้าต้องการเสียงคนนี้เสียงจากพรรคนี้เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับพรรคนี้ยังจะยืนยันเหมือนเดิมไหมผมก็ยังไม่แน่ใจยกตัวอย่างเช่นถ้าที่ประชุมเนี่ยของที่เขามาร่วมกันทั้งหมดอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งหมดโดยการที่จะให้มีการแก้ไขโดยมาตรา256ถ้าจำไม่ผิดนะในการที่จะยกเลิกวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงนี้ต่อไปให้มีเปิดทางให้มีสสรมาประชาชนเลือกตัวแทนมาร่างรัฐธรรมนูญถ้ามาอย่างนี้แต่ว่าคนที่เข้าไปอยู่ตรงนี้ที่มาจากพลังประชารัฐอาจจะไม่เห็นด้วยอาจจะบอกว่ามันควรจะแก้เฉพาะบางมาตราไปก่อนนะแก้ตรงนั้นตรงไหนมีปัญหาก็แก้ไปมันพูดได้ไปหมดแล้วเวลาจะพูดอ่ะยกตัวอย่างเช่นเอาแก้ตรงนี้หน่อยไหมเอาแก้ตรงที่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก่อนดีไหมล่ะเอ้ยมันก็ฟังดูเหมือนจะเข้าท่าเหมือนกันไอ้แก้ว่าด้วยเขาได้ปฏิรูปก่อนไหมล่ะเออน่าจะเข้าท่าเหมือนกันนะเห็นไหมมันไปแก้แต่ละมาตราหรือว่าเอางี้ว่าเอามาตรา257ที่เปิดโอกาสให้สวมีสิทธิ์เลือกด้วยเนี่ยเอาบอกว่าเอาสัก4ปีก็แล้วกันแก้ตรงนี้ดีไหมสมมุตินะมันก็อาจจะเป็นช่องทางที่เราไม่รู้ว่าแท็กติกทางการเมืองข้างหน้าเป็นยังไงแต่ว่าที่เข้าไปร่วมครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าเขาเนี่ยดูกระแสแล้วเนี่ยเขาไปก่อนดีกว่าตามไปก่อนเดี๋ยวมันจะถึงเวลานั้นเนี่ยนะเวลาเลือกตั้งมันจะลำบากอาจารย์คะแล้วในส่วนที่เราได้เห็นในการที่เขาฝ่ายค้านเนี่ยพยายามใช้คำว่าปกป้องตัวเองได้ไหมคะอาจารย์ในเรื่องของการฟ้องกลับแล้วก็สิทธิของตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่เป็นบุคคลใดก็ตามที่ไปอยู่ในวงเสวนานั้นนะครับถ้าเขาโดนอย่างนี้เขาก็มีสิทธิจะเห็นว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการเอาความใส่ให้มันไม่มีเนื้อหาจนนั้นเจตนาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเวลาทำความผิดทางอาญามันเหมือนก็ต้องมีเจตนาพิเศษอยู่ด้วยนึกออกไหมครับอันนี้เขาไม่มีเจตนาตรงนั้นเนี่ยสัมมนาหัวข้อไม่ใช่บอกว่าจะเป็นหัวข้ออย่างที่นักวิชาการนั้นกล่าวถึงว่าควรจะเป็นอย่างเดิมหรือเป็นแบบใหม่ไม่ได้พูดนึกออกไหมฮะแล้วก็มันไม่ใช่ลักษณะเหมือนกับการอะไรชุมนุมทางการเมืองที่มีการเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ปลุกเร้ากันเลยว่านี่เดี๋ยวเราต้องแบบเดิมไม่เอาแบบใหม่อย่างเงี้ยไอ้นี่คนอยู่ร่วมกันอยู่บนเวทีเนี่ยอาจจะโดนไปด้วยนึกออกไหมฮะเพราะว่ามีความคิดคล้ายๆกันในทำนองเดียวกันในเวลานั้นคาดการได้ว่ามีพฤติกรรมร่วมกันและจะไปทิศทางเดียวกันไอ้อย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่จะโดนร่วมกันได้แต่ว่ากรณีอย่างเสวนาเนี่ยอย่างที่ผมกราบเรียนเสวนาเป็นการระดมความคิดคนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันคนแสดงจะเห็นอย่างไหนก็ได้ไม่ผูกพันว่าแต่ละคนจะต้องเห็นด้วยหรือจะต้องคัดค้านหรือจะต้องแสดงความคิดเห็นเขาคิดเห็นเฉพาะสิ่งที่เขาคิดเท่านั้นเองดังนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ในสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดที่แสดงความคิดเห็นความเชื่อของตัวเองทั้งนี้แน่นอนล่ะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นแต่ตอนนี้ไม่ได้ละเมิดกฎหมายในทัศนะของเจ็ดพรรคเขาบอกเขาไม่ได้ละเมิดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะจัดการในคนที่แกล้งเขาแล้วผมก็เลยถามไปบอกว่าเอ๊ะถ้าคนนั่งอยู่
อยู่ในเหตุการณ์แล้วเนี่ยอย่างคุณประวิตรว่านะครับคนแล้วไม่คัดค้านล่ะแล้วคนฟังอ่ะเป็นร้อยว่าไงฮะคนฟังอ่ะคนฟังอยู่ข้างล่างแล้วไม่ยกมือเลยครับว่าผมไม่เห็นด้วยอย่างนี้ไม่เห็นด้วยเอาพวกนั้นมาด้วยไหมล่ะเพราะเป็นการฟังเสวนาเป็นเสวนาอยู่ด้วยกันเนี่ยทีนี้อาจารย์เวทีเสวนาเนี่ยก็มีหลายพื้นที่หลายจังหวัดที่เขาจัดกันขึ้นนะฮะที่นี่เนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่ว่าที่อื่นเนี่ยก็ไม่มีปัญหายกตัวอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเทราอะค่ะทางคุณจตุรนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะคะในลักษณะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่อาจจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญบอกว่าเนี่ยมันมีเกินครึ่งอะที่ต้องแก้ไขรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับ250สว.ที่มาจากการแต่งตั้งคุณจตุรนเนี่ยเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการสืบทอดอำนาจแต่ทีนี้ก็มีสว.คนหนึ่งออกมาเตือนค่ะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จเนี่ยต้องเกิดจากความเห็นพ้องของทุกฝ่ายรวมทั้งต้องมีมติมหาชนในบางเรื่องคนก็เลยตีความกันค่ะว่าโอ้โหแบบนี้เนี่ยสงสัยไม่ใช่เฉพาะมาตรา1กับมาตรา2ซะละมั้งสงสัยหมวดที่เกี่ยวกับข้องกับสว.เนี่ยเห็นทีก็อาจจะแก้ไม่ได้มันจะออกมาเป็นระบบเป็นละลอกแหละครับเพราะว่าพวกที่เป็นสว.ทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วครับสว.บางคนบอกว่าชอบเผด็จการประชาธิปไตยอ่ะสมมุติอ่ะเห็นไหมเป็นกติกาที่เขาได้ประโยชน์อยู่แล้วมีหรือที่จะคนนี่นะครับความเท่าเทียมกันเสรีภาพอิสรภาพไม่มีทางจะได้มาโดยการร้องขอมันต้องไปเอามาเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้นะผู้ที่เขาถืออำนาจอยู่เขาก็มีความสุข เดี๋ยวกินเงินเดือนไปอะไรไปตั้งลูกตั้งเมียมาเป็นเลขของเลขาแล้วในส่วนตัวก็เชื่อมโยงในเรื่องของธุรกิจช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปในหมู่เขาที่มีธุรกิจการงานการเงินก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ตำแหน่งแห่งหนพวกที่มีฝากลูกฝากหลานอะไรต่างๆมีอยู่ในอำนาจทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วจะมาแก้บอกว่าขอผมเท่าคุณกันแล้วกันเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้เหรอผมจะขอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อทุกคนกับผมได้เท่ากันผู้ที่ได้ประโยชน์อยู่แล้วต้องการแก้เหรอเห็นไหมนายกประยุทธ์บอกว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วทุกคนต้องเชื่อฟังกฎหมายนี้ทุกตัวอักษรแม่ท่านพูดถูกเลยนะถูกต้องเลยแต่ว่าประเทศอื่นนี่เขาเวลากฎหมายเนี่ยมันออกโดยประชาชนเขาก็ตัวแทนเขามาไม่ได้มีคนมาออกให้โดยที่มาบีบบังคับเข้ามายึดอำนาจแล้วจัดการอย่างนี้มันเหมือนกับคนที่ยกทัพมาจากประเทศอื่นมาเสร็จแล้วมาเป็นรัฐาธิปัตย์สั่งนู่นสั่งนี่เสร็จแล้วก็เขียนในรัฐธรรมนูญว่าในรัฐธรรมนูญนั้นมีรัฐาธิปัตย์ตรงนี้อยู่นะแล้วก็ต่อมาก็เขียนรัฐธรรมนูญนะครับให้เป็นบอกว่านี่ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมาช่วยกันลงประชามติละลงไปเถอะไม่ต้องดูอะไรมากก็ได้เพราะว่าเขาปิดไว้หมดแล้วไม่ต้องให้ดูลงมาแล้วก็เลยในมีอำนาจนั้นในรัฐธรรมนูญใหม่ก็ยังมีอำนาจของคนต่างถิ่นต่างพวกที่ยึดอำนาจอยู่นั้นยังอยู่เลยแล้วจะมีอยู่ต่ออีกไงเนี่ยเทียบให้เห็นอย่างเงี้ยนี่แหละนะคะดูดิลงแอนลองนึกดูสิกฎหมายมันเขียนอะไรกันยังไงเขียนว่าวันหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกวันหนึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นไหมกฎหมายที่มันได้ประโยชน์อยู่อย่างนี้เขาอยากจะแก้เหรอเขาไม่อยากแก้ถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับคิดว่าชุดที่เขามายึดอำนาจแล้วมาดำเนินการทุกวันเนี่ยเป็นชุดที่มาจากนอกประเทศแล้วมายึดอำนาจประเทศเราแล้วเป็นชั้นตือนี่แหละยึดแล้วก็มีรัฐาที่เป็นรัฐาที่ปัดสั่งนู่นสั่งนี่เสร็จแล้วก็ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาอันแรกเอารัฐธรรมนูญชั่วคราวอันนี้ก่อนนะมีคสช. อยู่มีมาตรา44ใช้อำนาจเลยสบายเอ็นจอจะตั้งใครแต่จะย้ายใครย้ายเช้าย้ายบ่าย จะตั้งลูกไอ้คนที่หัวหน้าร่างรัฐธรรมนูญมาเป็นเลขาก็ได้เห็นไหมจริงกันเดือนสี่สัก50,000จะยกเลิกนู่นยกลบเรื่องนี่ใช้ได้หมดเลยสุดท้ายมาก็มาให้ร่างกฎหมายมาเป็นรัฐธรรมนูญแล้วก็เอาอำนาจของตัวเองยังอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วถึงเวลาศาลพิจารณาเอ๊ะอันนี้มันเป็นมาจากไหนวะเนี่ยถ้าอย่างนี้คงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วแหละ เพราะว่าไม่ชัดไม่เจนใดทั้งสิ้นเลยไอ้นี่มันมาจากไหนเนี่ย ผมเลยเปรียบเทียบไงเสมือนหนึ่งว่าเขามาจากข้างนอกแล้วก็ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเขาอยากให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาก็สั่งการแต่เขาไม่อยากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาก็บอกเขาไม่ใช่เขามีสิทธิ์ที่จะมาเป็นอยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีบ้านเรือนเรามันเป็นอยู่อย่างนี้นะ
มันถึงเลยมองมาวกกลับมาสภาพความเป็นจริงแต่เมื่อกี้เปรียบเทียบนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับเมื่อกี้เปรียบเทียบมาคราวนี้บ้านเมืองของเราคือว่าอำนาจที่มันสืบทอดมาอย่างที่คุณจันทรลฉายแสงพูดยึดมาดำเนินการมายืดยาวเยื้อเยื้อเรียกว่าเลื่อนมาเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายมาก็มามีกติกาอย่างที่เราเห็นนะเลือกตั้งมาแล้วก็จำเป็นอยู่อย่างนี้องค์กรต่างๆองค์กรอิสระทั้งหลายตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายต่างเอ็นเอียงในลักษณะที่มาสนับสนุนทิศทางของผู้มีอำนาจทั้งสิ้นผมบอกให้ตอนนี้คุณประยุทธ์มีอำนาจมากที่สุดในประเทศไทยเหนือกว่าทุกคนเหนือกว่าทุกอย่างผมบอกให้ถวายสัตย์ไม่ครบก็อยู่ได้แถลงนโยบายไม่ต้องบอกที่มาของเงินก็ได้ทั้งสองอย่างนี้บอกไว้ตามรัฐธรรมนูญนะต้องทำแล้วก็โดยทั่วถวายสัตว์เนี่ยมันเหนือรัฐธรรมนูญมันเป็นจารีตประเพณีเป็นสิ่งสูงศักดิ์เป็นสิ่งที่เรายึดถือกันมาว่าองค์พระมหากษัตริย์นั้นเป็นปกเกล้าป้องกันเกศของเรามาโดยตลอดไม่มีใครจะไปละเมิดได้งั้นการกระทำต่อท่านจึงต้องให้สมพระเกียรติทัศนะผมนะแต่คุณประยุทธ์เนี่ยเดี๋ยวนี้ทำอะไรได้หมดดังนั้นเนี่ยถามว่าจะแก้ไหมพวกคณะพวกทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกันไม่อยากแก้หรอกนี่แหละค่ะผู้มีอำนาจก็ไม่อยากแก้สวก็ไม่อยากแก้แต่พลังของประชาชนเท่านั้นแหละนะคะที่จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการห้องข่าวแล้วเรื่องนะคะขอบพระคุณอาจารย์ดร.วิโชวันโนค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะครับเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ